นี้ล่ะตาต้องขอโทษด้วยครับพอดีคิวมันเยอะนะครับเลยนานไปหน่อยอันนี้ของเธอคนเลยพี่ไปครับเดือนนี้ของพี่ไปค่าอาหาร 5,000 กว่าบาทแล้วของพี่ก้อย 4,000 กว่าแล้วจะจ่ายวันนี้เลยไหมครับทำไมมันเยอะแบบนี้ล่ะต้าพวกพี่ไม่มีเงินจ่ายหรอกนะใช่ก็เดือนก่อนพี่ให้ผมซื้ออาหารให้ทั้งเดือนเลยนะครับแล้วบอกว่าจะจ่ายเดือนนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้สักบาทเลยถ้ารวมกันกับเดือนก่อนก็เยอะประมาณนี้แหละครับเย็นนี้เงินเดือนออกเดี๋ยวพวกพี่โอนให้ละกันจะกี่รอบจะกี่รอบพวกพี่ก็พูดแบบนี้ทุกครั้งต้าครับฝากเสื้ออเมริกาโน่หน่อยสิพอดีพวกพี่2คนต้องรีบเข้าประชุมน่ะเดี๋ยวพี่จ่ายเงินให้ทีหลังพี่ฝากไว้นะเอาชาเขียวแก้วนึงครับขอบใจนะพี่ต้องโอนให้ผมจริงๆนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมต้องใช้เงินจริงๆผมต้องไปจ่ายค่าเช่าแผงผักให้พ่อนะครับพวกพี่ไม่โกงหรอกนะเดี๋ยวจะโอนให้จริงๆเงินเข้าแล้วโอนให้จริงๆเลยปะฮัลโหลครับพ่อเดี๋ยวตอนเย็นผมโอนค่าแผงผักให้นะครับพวกพี่เขาบอกว่าเงินเดือนออกเย็นนี้จะคืนค่าอาหารที่ค้างให้นะครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าได้เงินนี้มาพอจ่ายค่าแผงผักพ่อแน่นอนครับพ่อครับแค่นี้ก่อนนะครับต้าพี่ไปกับพี่ก้อยค้างเงินต้าเหรอใช่ครับพี่ไปกับพี่ก้อยฝากผมซื้ออาหารให้ตั้งแต่เดือนก่อนเลยครับเวลาพวกพี่เขาฝากซื้อผมไม่กล้าปฏิเสธนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยสักบาทแล้วเดือนนี้ก็เป็นเหมือนเคยครับแต่เดือนนี้พี่เขาบอกว่าเย็นนี้จะคืนให้นะครับเงินเดือนออกใช้คนอื่นจนติดเป็นนิสัยแล้วยังให้เขาออกเงินให้ก่อนอีกแล้วตอนนี้เขาค้างเงินต้าเท่าไหร่ที่ไปค้างผม 5,520 บาทพี่ก้อย 4,480 บาทครับฉันขอดูหน่อยโหนี่ค้างเงินกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับงั้นคุณไปทำงานของตัวเองต่อเถอะนะคะครับผมไม่ครบอ่ะอุ๊ยจริงด้วยอ่ะไปถามผู้จัดการกันเถอะเฮ้ยแต่ว่าฉันต้องไปรับลูกอ่ะฟังหน่อยนะเออไปเถอะเดี๋ยวฉันไปถามเองผู้จัดการครับผู้จัดการครับมีอะไรคะทำไมเงินเดือนผมถึงโอนเข้า 22,000 บาทครับผมว่ามันเกินมาตั้ง 10,000 บาทเลยนะครับฝ่ายการเงินโอนผิดมาหรือเปล่าครับแล้วแบบนี้ผมต้องโอนเงินคืนบริษัทบัญชีไหนล่ะครับคุณอันคะทำไมเงินพี่เข้าแค่ 9,500 เองล่ะคะการเงินโอนมาผิดหรือเปล่าของพี่ก้อยก็ได้ไม่ครบนะคะไม่ผิดหรอกค่ะฉันกลัวว่าพี่จะลืมคืนเงินต้าก็เลยให้ฝ่ายบัญชีหักเงินพี่ไปกับพี่ก้อยที่ค้างต้าตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงเดือนนี้เองค่ะหักแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยโอนเงินให้ค่ะทำแบบนั้นแล้วพี่จะอยู่ยังไงล่ะคะของพี่มีค่าใช้จ่ายตั้งเยอะนะคะแล้วต้าล่ะคะเขาก็มีภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกัน
พวกพี่ใช้เขาไปซื้อของทุกเดือนแต่ไม่ยอมให้เงินเขาสักบาทพวกพี่นึกถึงแต่ตัวเองแล้วเคยนึกถึงคนอื่นบ้างไหมคะตาเขาเป็นพนักงานใหม่นะคะเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรพวกพี่ทำงานที่นี่ตั้งนานควรจะช่วยเหลือและเห็นใจเพื่อนร่วมงานสิคะไม่ใช่เห็นว่าเขาใจดีและต้องจะเอาเปรียบแบบนี้ต่อไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะคะค่ะตาเรื่องนี้จำเอาไว้เป็นบทเรียนด้วยนะอะไรที่มันทำให้ตัวเองลำบากเนี่ยก็หัดปฏิเสธคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่ใจดีเกินไปจนถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบอยู่แบบนี้สังคมทุกวันนี้มีทั้งคนดีจริงๆและก็คนที่ทำดีเพื่อหวังผลประโยชน์เราทำดีช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ต้องดูคนให้ดีด้วยต้องช่วยให้ถูกคนถูกที่และก็ถูกเวลาเพราะใช่ว่าทุกคนที่เข้ามาพูดดีกับเราทำดีกับเราเนี่ยเขาหวังดีกับเราเสมอหรอกนะเข้าใจแล้วครับคุณอันขอบคุณคุณอันมากๆเลยนะครับอย่าเป็นคนใจดีมากเกินไปทำให้คนอื่นไม่เกรงใจและถูกเอาเปรียบจนตัวเราเองต้องแบกรับความลำบากเอาไว้คนเดียว